ลุงหนอจะพามาทำความเข้าใจกับกระเป๋าบิลลิงแฮม3รุ่นนะลุงหนอเรียกว่าทีคิงแล้วกัน3กษัตริย์ประจำร้านลุงหนอนะครับก็คือ Hadley 1นะฮะ Hadley Small Pro Hadley Pro 2020นะครับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปจะเห็นว่า3รุ่นเนี้ยเขาทำหลายๆอย่างเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็คือว่าอันดับแรกด้านหลังเขาจะสามารถเสียบกระเป๋าเดินทางได้แล้วก็สายที่ใช้ในการสะพายกระเป๋าเนี่ยถอดออกได้นะฮะทั้ง3รุ่นนี่เหมือนกันหมดเลยนะยกเว้น Hadley 1 Hadley 1 เขาก็เหมือนกันแหละครับแต่อินเสิร์ตด้านในเขาอาจจะใส่คือในเซต Hadley 1 เนี่ยมันจะใส่กล้องแล้วก็โน้ตบุ๊กขนาด13นิ้วได้แต่ว่ามันก็จะมีอินเสิร์ตที่ขายแยกนะครับคือพอเป็นอินเสิร์ตขายแยกที่ใส่สำหรับ Hadley 1 แล้วเนี่ยอินเสิร์ตมันจะเหมือน Hadley Pro เลยก็คือเป็นช่องแล้วก็มีพาร์ติชันกั้นให้ทั้งหมด4ชิ้นก็เป็นแบบเน้นในกลุ่มของถ้าถือกล้องใหญ่ๆอยากถือกระเป๋าใบใหญ่ก็ใช้ Hadley 1 ไปนะฮะแต่ทีนี้หลายท่านก็จะชอบมองว่า3ตัวเนี้ยเวลาไปใช้งานเนี่ยมันใส่อะไรไซส์แบบไหนยังไงคลิปนี้ลุงหนอเลยทำรวมๆมาให้ดูก่อนเพราะว่ารูปแบบของกระเป๋าบางทีเอาเล็กไปใส่ใหญ่เอาใหญ่ไปใส่เล็กนะฮะลุงก็เลยเทียบให้ดูว่าถ้าอย่าง Hadley Small Pro เนี่ยเห็นไหม Small Pro เขาเล็กเอานี่ครับเล็กๆใส่เข้าไปดูเนี่ยกล้องฟิล์มลุงอยู่เนี่ยนะก็แทบจะเต็มกระเป๋าแล้วนะฮะบางท่านพยายามจะเอา Small Pro มาคุยกับลุงหนอไปใส่พวกบอดี้มีกริปอย่าง DSLR อย่างเงี้ยเห็นไหมลุงว่ามันอย่างที่บอกครับมันใหญ่เกินไปขยับมาเป็นพวก Hadley Pro หรือว่าหนีไป Hadley 1 เลยดีกว่านะฮะตรงนี้สำคัญกว่าเพราะว่าถามกันมาเยอะแต่ประเด็นก็คือลุงบอกเลยอย่าง Small Pro เงี้ยตระกูล Sony A7 III A7 อะไรก็แล้วแต่ใส่กับเลนส์24 105 f4 ใส่ได้เลยวางขวานได้เลยตรงๆนิดหนึ่งเพราะว่ารูปแบบของ Small Pro เขาเล็กเห็นไหมนี่ครับนี่เขาบางนิดเดียว Pro 2020ก็ไซส์ประมาณนี้แต่ถ้าเป็น Hadley 1 เห็นไหมเขาจะหนากว่าบึกเลยด้วยความที่ Hadley 1 เขาต้องการที่บอกว่าเฮ้ยลูกค้าใส่โน้ตบุ๊กไปด้วยใส่กล้องไปด้วยเวลาใส่โน้ตบุ๊กมันก็ได้ไม่กินพื้นที่ในการจัดเก็บกล้องก็เลยออกรูปแบบมาเป็นหนาๆนิดนึงอยู่ที่รูปแบบการใช้งานนะครับเลือกใช้กันได้แต่ก็จะคุยย้ำเสมอว่าบางทีก็นี่แหละครับบิลลิงแฮมร้านลุงหนออย่างน้อย2ใบ ใหญ่ใบมาตรฐานใบหนึ่งเล็กใบหนึ่งแต่น้องๆหลายคนก็บอกลุงรีวิวไว้เพียบเลยแล้วบิลลิงแฮมหลังๆก็มาหลายซีรีส์มากสงสัยพวกผมจะไม่จบแค่2ใบ จะมี3ใบ4ใบเอาว่ากันไปนะครับอุปกรณ์พวกนี้ซื้อไปใช้งานปกป้องกล้องและเลนส์เราไว้ดีที่สุดนะเอาละครับตรงนี้ถ้ามีโอกาสก็อยู่ใกล้กันหรือยังไงในกรุงเทพใกล้เคียงมาเลยครับมาที่ร้านมาลองได้เหมือนเดิมอุปกรณ์ขนมาใส่เดี๋ยวลุงหนอดูแลลุงหนอช่วยตัดสินใจให้นะครับไว้พบกันนะครับ